้เป็นบรรยากาศในสนามแข่งขันนะครับก็อย่างที่เรียนครับมาแบบสดๆร้อนๆสำหรับฟิลิปปินส์สปอร์ตอารีนาดูการแข่งในเซตที่3ครับฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับจูเรียมาราโดครับเสิร์ฟให้ฟิลิปปินส์ครับบอล1แล้วบอลโค้งหลังมาครับวิเดวันยังเก็บได้ไหมฟิลิปปินส์เป็นคะแนนของทีมไทยครับวิเดวันลงไปเสิร์ฟเองนะครับไทยนำ1-0ต้องการเซตนี้นะครับเพื่อให้เหนื่อยน้อยที่สุดครับทีมไทยในก่อนที่จะไปดวลกับเวียดนามในเกมสุดท้ายเสิร์ฟดีครับเข้าตำแหน่งที่5ครับบอลดีแล้วตียังเก็บได้ครับทีมไทยอิสรายกไปให้หัวเสาวิรมาริกาติดบล็อกครับยกมาที่พิมพิชยาติดบล็อกอีกครั้งนึงครับทีมไทยแต่ว่าบล็อกออกครับยังอยู่ที่วิรวันอภิญญพงศ์ครับริชาร์ดบรอนครับบอลหนึ่งไม่ดีครับฟิลิปปินส์ยกแก้ไปที่หัวเสาหลังแล้วตีติดบล็อกออกครับทีมไทยไล่มา1-2ฟิลิปปินส์เดซ่าวันเดสจะลงไปเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟมาที่แล้วขึ้นบอลสั้นทีชากรยังอยู่ไหมเป็นแต้มของทีมไทยครับนี่ครับดูครับใช้ครั้งหนึ่งครับบอลสั้นไปลงไปหนักๆเต็มๆครับน้องตาลพยายามจะไล่แล้ววันเดชทีมไทยเสิร์ฟมาครับบอลหนึ่งสวยฟิลิปปินส์โค้งหลังมาบอลสายตีครับยังอยู่ครับทีมไทยวิรวันยกมาที่โค้งหลังพิมพิชยาเคาะเบาๆครับตีลูกนี้ยังอยู่ครับทีมไทยเก็บได้ยกไปที่มาริกาฟิลิปปินส์ลุกมากครับแล้วเป็นคะแนนของฟิลิปปินส์ครับตำแหน่งหัวเสาครับตบได้ดีเลยทีเดียวครับวิยาลอยเยสนะครับนี่ครับตีฉีกหนีบล็อกแผ่แหวกบล็อกลงไปเลยครับเมริจอยบารอนครับ2-3เสิร์ฟดีครับตำแหน่งนี้บอลพุ่งมานิดแต่แก้ได้ครับบอลสั้นของไทยครับทัดดาวนึกแจ้งครับนี่ดูจังหวะเทคตัวทัดดาวนี่เหนือบล็อกเขาด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วฝังลงมานี่ถือว่าทำแต้มได้ง่ายเลยครับ4-2ครับพิมพิชยาเสิร์ฟไปที่แดนหลังครับพยายามแก้จากโค้งหลังตีซ้ายออกไปเองครับพยายามจะตีหนีบล็อกใกล้ขนานเส้นด้วยนะครับออกไปพอสมควร5-2นะครับพิมพิชยาครับเสิร์ฟไปแดนหลังตำแหน่งเดิมครับบอลหนึ่งต้องแก้ตีไปครับวันนี้เพียรแล้วบอลสั้นมาอีกแล้วครับแม่เชื่อขนมกินได้ครับตอนนี้ทัดดาวนึกแจ้งครับไทม์เอาท์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ขอเวลานอกครับบอลลูกนี้ลงที่เส้นเลยนะครับเนี่ยเซตแรกเราค่อนข้างขาดนะครับพอเซตที่2นี่เขาแก้สถานการณ์มาได้ดีขึ้นเยอะเลยครับเรามาดูเซตที่3เนี่ยครับนี่ครับคนคัดผมนะครับตัวเซตของฟิลิปปินส์ครับวาลเดสเป็นทางด้านของมาราโดครับจูเรมาราโดเสิร์ฟได้คะแนนให้กับทีมฟิลิปปินส์หลายแต้มใน2เซตที่ผ่านมาครับพิมพิทยายังเสิร์ฟต่อนะครับ6-2ครับทีมไทยนำอยู่
ไม่ดีนะครับบอลออกจากมือเป็นคะแนนของฟิลิปปินส์นะครับไล่มา3ต่อ6มาเรียนพาสครับเกือบดีครับแต ออกไปนิดเดียวครับขอชาเลนจ์ไหมฟิลิปปินส์ขอชาเลนจ์ครับ There is a challenge on a call by the Philippines ball in ball out คือชาเลนจ์ในเรื่องของบอลออกหรือว่าอยู่นะครับดูครับติดเส้นครับลงครับติดนิดเดียวครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหติดนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับได้ผลนะชาเลนจ์ได้ผลยิ้มเลยครับแม่ดูแล้วตัวฟิลิปปินส์เองเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกันมากนะครับคือแข่งขันรู้ทั้งรู้ครับว่าฝีมืออาจจะไม่เท่ากับทีมไทยมากนักได้มา4ต่อ6ครับฟิลิปปินส์มาเล่นพาสเสิร์ฟต่อครับบอล1ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พิมพิชยาแก้ได้ครับแล้วก็เป็นคะแนนของทีมไทยครับต้องถือว่าตบมาจากหลังแล้วไล่ทะแยงออกไปเลยนะครับครับตีลูกนี้สวยมากครับทิศทางความแรงเนี่ยครับมุมดีมากเลยครับมุมตรงนั้นนี่รับยากอยู่แล้ว7ต่อ4ครับนาฬิกากันทองแม่ปู่ครับเติร์ฟพ่อครับยังแรงดีอยู่ครับบอลมันเป็นลอยออกตอนจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะมุดลงอะ5ต่อ7ครับตามอยู่2คะแนนครับเจริยาลอเร่ครับเติร์ฟย้อยๆกระแทกเบาๆครับบอล2ไปเลยครับนุสลาเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงครับไม่งั้นไม่ได้เป็นมือเซตหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับนุสลาต้อมครับนี่ครับหน้าบล็อกไม่ทันมองนะครับวันนี้นุสลาตัวเซตอยู่หน้าครับอยู่แดนหน้ามีสิทธิ์เล่นได้ครับตำแหน่งอย่างนี้ครับเป็นเทนนิสเกิลทามเอาครั้งที่หนึ่งครับคนเดือดก็พยายามจะติวในเรื่องของสมาธิรับเสิร์ฟครับยังไม่ค่อยพอใจกับการรับเสิร์ฟเท่าไหร่ครับมีโค้ชชำนาญนะครับเป็นทีมสตาฟทีมงานของโค้ชด่วนครับนี่ครับพยายามเน้นให้ทุกคนตีให้เร็วขึ้นจังหวะขึ้นให้เปิดไหล่ให้สูงขึ้นหรือตีหัวบอลนะครับ End of the first technical timeoutทัดดาวนึกแจ้งครับลงไปเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟไปด้านหลังครับต้องยกแก้ไปยาวแต่ตีสวยไหมยังเก็บได้ครับทีมไทยซ้ำที่วิราวันครับเป็นแต้มของทีมไทยครั้งครับพาสเอาครับตีได้ดีเลยครับลูกนี้เห็นบล็อกขึ้นมาบล็อกก็ถ้าเต็มก็ตียัดใส่บล็อกไปเลยก็ได้ครับ9ต่อ5ครับตัดดาวนิดแจ้งบอลสวยครับบอล1ก็สวยครับแล้วก็ไหลหลังไปกับตันทีมยังอยู่ครับทีมไทยเก็บได้ดับเบิ้ลบอลหรือเปล่าครับยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วหัวเสามาเลยครับติดบล็อกไทยยังเก็บได้เหมือนกันครับยกมาแก้มาที่พิมพิชยาเป็นคะแนนครับมาดีจริงครับพิมพิชยาคือทีมไทยน่ะเข้าใจว่าตัวเองเล่นดับเบิ้ลบอลไปแล้วนะเขาเลยหยุดเล่นครับทัดดาวลงไปเสิร์ฟต่อครับ10ต่อ5สวยครับวันหนึ่งแทรกหลังมาครับตีลงไปครับฟิลิปปินส์โอเลซ่าวาลเดสครับ
อย่างที่เรียนนะครับประสบการณ์จากการเล่นไทยลีกครับนี่ครับตำแหน่งว่างครับตำแหน่งหนึ่งครับเสิร์ฟดีครับต้องยกแก้วิราวันตีมือไม่ถนัดครับแก้มาใครยังเก็บได้อยู่ครับมาริกายกมาที่พิมพิชยาขอเบาๆยังอยู่ตีบอลเดชครับตีลูกสักครู่ต้องแก้แล้วครับทีมไทยวิราวันติดบล็อกอยู่ครับบอลเดชอีกครั้งหนึ่งยังอยู่ครับทีมไทยยังเหนียวครับพิชากรครับโอ้โหเนี่ยเอาบอลสั้นมาตีหัวเสาครับแต้มนี้แลลี่กันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วเป็นฝั่งที่น้องใหม่ของเราครับทำแต้มนี้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องตบแรงฮะเดี๋ยวดูจังหวะแล้วลูกนี้งัดขึ้นมาดีครับนี่ครับเห็นอยู่แล้วครับขึ้นบล็อกซีสายบล็อกเลยด้วย11ต่อ6ครับดุสลาเสิร์ฟเสิร์ฟไปตำแหน่งมุมตรงแล้วพัดบอลมาพัดไหมเป็นคะแนนของฟิลิปปินส์ครับเมลิชอยบารอนครับขอชาเลนจ์ครับบอลอินเอาท์ครับของรับทีมไทยเดี๋ยวนี้ลูกเวลาชาเลนจ์ขึ้นมานิดดูแล้วเหมือนเทนนิสเลยนะครับเวลาลูกลงเนี่ยดูเห็นความแรงการยุบตัวของลูกบอลเนี่ยเยอะนะครับเวลาลงถึงพื้นเดี๋ยวดูจริงฮะดูอินหรือเอาดูจากเขาน่าจะอินครับดูจากเงาแล้วคือดูแล้วเวลาลูกบอลมันยุบตัวเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ในเส้นได้เลยนะถือว่าเสียการชาเลนจ์ไปครั้งหนึ่งครับไม่เป็นไรฮะบอกไม่เป็นไร6ต่อ10เป็น7ต่อ11ครับไล่มาเหลือ4คะแนนครับจูเลียมาราโดครับตัวเซตของฟิลิปปินส์เสริมมาที่ลิเบโรไทยครับแล้วบอลวิราวันทิ่มลงไปครับแก้ง่ายมากครับลูกนี้วิราวันอภิญญาพงษ์ตรงไปเสิร์ฟเองด้วยครับวิราวันใครมีการขยับผู้เล่นนะครับเสิร์ฟไปแล้วครับทีมไทยเสิร์ฟไปที่หัวเสาตีกระชากลูกนี้ลงไปครับมารินเพชรครับหัวเสามือซ้ายนี่ครับนี่ครับเห็นตำแหน่งว่างตีเคาะยาวๆครับมาเลซาวันเดสเสิร์ฟบอลสั้นมาครับทิชากรแต้มอีกแล้วนะครับน้องรุดสุดทองเสิร์ฟเองด้วยครับทิชากรสวัสดีครับบอลหนึ่งก็สวยครับแล้วหัวเสามาติดบล็อกไหมครับหรือว่าดูว่าอาจจะโดนบล็อกแล้วลูดลงในแดนเราครับนี่ครับโอ้โหลงเลยไปโดนบล็อกกลางของทัดดาวครับอินทริยาลอเร่ครับบารอนเซอร์ครับแทรกมาครับทัชชูอ่อนครับหายหลังไปหน่อยครับแต่ต้องมาตบเทคขึ้นสวยนะครับเทคตัวสูงมากขึ้นครับตอนคือดีกว่าสมัยก่อนๆที่เพิ่งเริ่มมาเล่นนะครับดูว่าต้องแบบเทคตัวขึ้นมาในสูงทิ้งตัวลงมาดีมากตบเรียกว่าตบทะยางมาเลยครับจ่ายบอลทับเอ็กซ์ได้สวยครับทีมพิชยาเสิร์ฟครับนี่เหมือนกันครับนี่ครับมีเหมือนกันครับโค้งหลังครับมารินเพรสครับดียาวๆลงไปครับมีสีสันจริงๆครับลูกที่สวยๆนี่เขาดีใจกันนะครับเนี่ยบอลโค้งลงมาลงด้านหลังพื้นที่ด้านหลังที่ว่างอยู่ของเราเลยแล้วก็ทั้งผู้เล่นเองทั้งกองเชียร์สนุกสนานเลยครับบอลสวยๆก็ได้ดู มาแล้วครับทัดดาวครับเอาบ้างครับอาศัยสูงจังหวะไม่ดีแล้วครับทุนเทค
ชัชชุออนเสิร์ฟครับบอลออกจากมือคนพุ่งลงติดเน็ตเลยครับชัชชุออนมกสีก็ไม่ถือว่าห่างนะครับทางฝั่งของฟิลิปปินส์เขาก็มีโอกาสไล่ตามได้เหมือนกันแหละคุณเซอร์ครับลอเร่บอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่แต่แก้ได้3เมตรครับมาแล้วพิมพิชยาช่วงเวลาของเทคนิคอลไทม์เอาท์นะครับจะได้มีการปรับเปลี่ยนเบรกจังหวะเราไปด้วยนะครับแต่ก็ได้อาจจะได้เตรียมทีมหรือว่าเอาแผนใหม่ๆลงไปก็สำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ทางเช้านะครับตั้งแต่ 9:00 นทาง NBT จะถ่ายทอดสด4เกมครั้งที่30ในช่วงพักเช้าครับ 9:00 นถึง 12:00 นส่วนพักบ่ายก็เป็นคิวของทางช่อง3นะครับวันพรุ่งนี้ส่วนฟุตบอลก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นไปเชียร์กับทีมฟุตบอลสาวไทยแทนแล้วครับเพราะว่าไปชิงกับเวียดนามดูซิว่าจะยังไงอีกครับเป็นบอลหญิงนะครับ End of the second technical timeout มาดูเกมมันต่อนะครับไทยนำอยู่16ต่อ11ครับบอลเสิร์ฟอยู่ในมือทัดดาวนึกแจ้งครับเสิร์ฟไม่ดีครับทัดดาวพยายามจะพุ่งกดให้เรียบเน็ตนะครับสิบสองต่อสิบหกครับฟิลิปปินส์เสิร์ฟแล้วครับ มาแล้วครับบีทับเต็มหน้าครับ วิรวัฒน์อภิญญาพงศ์ครับทับลูกนี้ครับต้องขอโทษครับดูครับทับสวยครับนี่ครับพุ่งคือความแรงของบอลนะครับมันไม่ได้โค้งไม่ได้เคิร์ฟเลยนะครับมันพุ่งเป็นเส้นตรงลงไปเลยติดบล็อกครับออกไหมต่อเดย์ครับเป็นคะแนนของฟิลิปปินส์ครับ13ต่อ17เซตเตอร์ลงไปเสือครับจูเลียมาราโดเสริมดีครับจูเลียแล้วพยายามจะเกี่ยวเล่นเองครับทิชากรโดนปลายมือแต่เป็นคะแนนครับทำได้ดีเหมือนจะไม่ถึงหรือว่าจะหลอกหรือเปล่าหรือว่าเนี่ยครับมันหลุดแต่ก็ไม่ได้ถอไม่มีตัวมาซ้อนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าเอื้อมไม่เกือบจะไม่ถึงแต่กลายเป็นลูกดีครับวีรวันเสริมนะครับวันหนึ่งสวยครับฟิลิปปินส์ไปโค้งหลังตียัดบล็อกครับแล้วลงครับที่ชัชชุออนลูกนี้เอาไม่อยู่ครับกอลเดสกรรมการให้เป็นฟาวก่อนหรือเปล่าครับวอเดสเดี๋ยวดูครับว่าไปบอกกรรมการว่ายังไงบ้างคือจะฟาวก็แต่เมื่อลูกยังไม่ลงอะครับมีชาเลนจ์อยู่แน่นอนฮะดูทางทีมงานฮะขอชาเลนจ์หน่อยครับกรรมการบนนั้นเป่าเป็นเหยียบเส้นฟาวครับขอชาเลนจ์ครับฟุตฟอลครับดูครับได้ผลไหมถ้าจะฟุตฟอลก็คือตรงใต้ใช่ครับใต้เส้นครับใต้เน็ตใต้เน็ตคือนักกีฬาไทยเราไปเหยียบก่อนแล้วขึ้นมาบล็อกหรือเปล่าโอ้โหมองกันขั้นละเอียดขนาดนั้นมีอยู่5อย่างนั้นนะครับที่ทางทีมงานจะทาเลนได้สำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ต้องดูเลยครับว่าวอลเลย์บอลนี่ไม่ได้ธรรมดานะครับคืออาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะทั้งในเรื่องของสตาฟโค้ชดูแผนการเล่นแล้วก็คือทำเหมือนกับปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะทำทีมวอลเลย์บอลเนี่ยไฮเทคขึ้นเยอะเลยครับอ
รรมการต้องไปดูภาพรีเพย์และต้องอธิบายให้กรรมการเข้าใจด้วยนะครับว่าประท้วงจุดไหนครับใครฟาวระหว่างฟิลิปปินส์กับทีมไทยครับต้องประท้วงให้ถูกนะครับคือจริงๆมันอาจจะเป็นลูกที่ทางฝั่งฟิลิปปินส์เขาได้เปรียบก็จริงครับแต่ว่าต้องชันเลนให้ถูกดูทีเดี๋ยวดูใครลงก่อนครับเซ็นทรัลไลน์ครับตัวเซ็นทรัลไลน์อ้าวฟิลิปปินส์ลงก่อนครับแล้วมุดก็ไปด้วยครับแต่ลูกยังไม่ตกพื้นครับและใครอะครับที่ไปชาร์จเลนตัวเองชาร์จเลนเองนะครับเหมือนมาฟ้องตัวเองอะครับอ้าวอย่างนี้ก็ไม่เป็นผลนะครับคือถ้าชาร์จเลนในเคสนี้ไม่ได้ครับ Ladies and gentlemen that point will be replayed ยังไงฮะเดี๋ยวดูอีกทีฮะกรรมการว่ายังไงคือแต่ภาพมันอย่างที่เราเห็นแล้วกรรมการจะว่ายังไงครับถ้ามีฟาวก็มีอย่างเดียวคือต้องชาเลนจ์ว่าเราฟาวเน็ตหรือยังไงเพราะมันมีอยู่ไม่กี่ข้อในการชาเลนจ์เนี่ยวาวเด็ดเหมือนการชาเลนจ์แล้วอธิบายให้กรรมการไม่เข้าใจชาเลนจ์ต้องชาเลนจ์ให้ถูกนะจัมบอลครับให้เป็นจัมบอลนะครับเพราะลูกนี้ก็อาจจะมองดูว่าของเราไปฟาวเน็ตด้วยก็ได้นะครับคือเขาอาจจะดูว่าเราฟาวเน็ตคือคุยกันรู้เรื่องครับคู่นี้วาวเด็ดพูดภาษาไทยได้ครับมาอยู่เมืองไทย 2-3 ปีครับลองดูฮะแล้วนุสราอะไรคุยยังไงฮะอ้าวหายเป็นไทยครับไม่จำบอลแล้วครับตอนแรกว่าจำบอลดีๆไม่ชอบคือตอนแรกเห็นสัญลักษณ์กรรมการบอกแล้วนะว่าจำบอลแหละแต่ยังประท้วงต่อแล้วมันไม่ใช่แล้วครับไทยเสิร์ฟครับ18-13ครับยกมาตีพาร์ทผ่านเบาๆครับยังเก็บไว้ได้ทีมไทยนุสรายกมาหลังทีมพิชยายกไปที่หลังเหมือนกันครับฟิลิปปินส์ติดบล็อกเก็บได้ไหมไม่ทันแล้วครับยังอยู่ไหมทุ่มทุนเลยนะครับเนี่ยนี่ดิโบโลของฟิลิปปินส์นี่สุดๆทั้งสองคนเลยฮะคนหนึ่งก็มุดไปรอบนึงนะฮะคนหนึ่งชนป้ายเลยฮะนี่ครับคนเรียกว่าแรงจากกองเชียร์ล้วนๆดูครับโอ้โหนี่อะเหล็กที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับน่ากลัวกว่าไอ้ตรงป้ายตรงนั้นไม่เท่าไหร่เลยจากนั้นไปครับเลยจากป้ายไปนี่โอ้โหเนี่ยมาสักครู่ก่อนหน้านี้เบอร์5เนี่ยครับดิวโลเบอร์5เนี่ยมุดเข้าไปใต้บอร์ดให้ไวนิ้วเลยครับแต่เมื่อสักครู่ก็เห็นใจเขานะครับเพราะว่าแต้มมันสำคัญนะครับในจังหวะที่ชาเลนจ์แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วครับกลายมาเป็นทีมไทยขึ้นไป19-13แล้วแต่ดูเขาก็ดูแล้วสนุกวอลเลย์บอลไปอย่างเงี้ยครับคืออารมณ์ในทีมฮะดูลูกเสียก็ไม่ได้แบบต้องโกรธหรือโมโหอะไรมากฮะอาจจะแบบอารมณ์ดีมากกว่ากีฬาอย่างอื่นอีกนะฮะเดี๋ยววันเสิร์ฟครับดีครับเช็ดเน็ตด้วยเสียจังหวะนิดนึงเอ้ายังไงล่ะต้องยกข้ามไปก่อนนะครับทีมไทยยกช้าๆมาแล้ววิ่งแล้วครับมาพิมพิชยายังเก็บได้ครับฟิลิปปินส์ยกบอลสั้นเป็นคะแนนของฟิลิปปินส์ครับสมองมาเหมือนกันครับบารอนลูกนี้เล่นสวยครับสวยมากๆเลยครับมีจังหวะแม้แต่คนนี้ของฟิลิปปินส์เขาไม่ค่อยยิ้มคือแต่คนอื่นยังยิ้มอยู่ฮะนี่จังหวะนี้เล่นจังหวะสองเลยนี่ครับวอลเดสเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีมากครับวอลเดสวันหนึ่งไม่เข้าชัชวอนแก้ไปก่อนครับตียาวๆยกได้ไหมต้องข้ามนะครับลูกนี้ทีมไทยมาบอลสั้นวิ่งมาแล้วบอลแทรกมาชัชวอนเป็นคะแนนครับต้องการอีก5แต้มครับจะปิดแมตช์นี้ครับวอลเลย์บอลสาวไทยลูกนี้บล็อกได้ก็จริงครับแต่ว่าบล็อกแล้วไม่สามารถที่จะผลักกลับมาได้หรือว่าเอาอยู่ได้ลูกถลักออกกิจกรเสิร์ฟครับ18ปีครับบอล1ไม่ดีฟิลิปปินส์ยกมาโค้งหลังแปะหยอดลงไปครับแก้ไปที่ชัชวอนตีทัดบล็อกกันเก็บได้ฟิลิปปินส์มาบอล2เลยครับนุสรายกมาที่พิมพิชยาเคาะไปก่อนครับโค้งหลังมาครับออกไม่ออกแต่ลูกมันเหมือนออกครับออกครับกรรมการชูแล้วครับให้เป็นแต้มของเราออกข้างไปนิดเดียวครับพยางมาอาจจะบอลมันแรงก็เร็วไปครับครับยอมรับว่าออกจริงครับไมลิน
ดิชากรเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับ21-14แล้วครับทีมไทยก่อนหนึ่งดีครับแล้วไม่รีดอีกครั้งหนึ่งติดทัดบอลกับรอบนี้ได้คะแนนครับแก้ตัวได้เนี่ยครับดูแต้มนี่เกือบจะแบบพิงฝาแล้วนะครับเพราะนี่โดนไปแล้ว2เซตเซตนี้เป็นเซตสุดท้ายถ้าแพ้อีกครับจบแบบนี้รวบไม่ทันครับทัดดาวร้อนครับเสิร์ฟบอลหนึ่งไม่ดีครับชัชชุออนต้องแก้ชัชชุออนแก้เองตีใส่เลยครับยกมาที่หัวเสาตียาวเหมือนกันชัชชุออนบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับไทยต้องแก้ยกผ่านแล้วครับฟิลิปปินส์แทรกบีหน้ามาครับหายไปครับไมลินดูดบล็อกเราลงไปเลยครับได้แต้มเอ้าดูโอ้ตัวลิเบโร่เขานี่มันมากนะเนี่ยสองคนเนี่ยเบอร์ห้ากับเบอร์สี่เนี่ยนี่ดูครับตามอยู่2เซตนะครับแล้วก็เซตที่3นี่ยังตามอยู่นะครับแต่ยังพร้อมจะแข่งขันยังสนุกสนานกับเกมอยู่ครับร้อนเซิร์ฟครับเซิร์ฟดีครับชัชชุออนเนี่ยครับนี่คือจังเป็นจุดอ่อนของชัชชุออนนะครับในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาครับเรื่องของบอลรับเซิร์ฟครับแต่ก็เป็นปกติของผู้เล่นที่ตีหนักครับกล้องเขาก็จับอยู่ที่ตัวลิโบโร่2คนเขาเนี่ยนะครับคือคึกคักอะครับตัวไม่สูงนะครับผิดกับวอลเลย์บอลซึ่งควรจะเป็นที่สูงๆหน่อยแต่ลิเบโร่ก็ไม่จำเป็นต้องสูงมากขอให้มีความคล่องตัวเยอะๆนะครับแล้วก็ไวนี่ครับแต้มจากนี้ไปนะครับเขาก็จะจี้ที่ชัชชุออนเนี่ยครับเนี่ยครับดาวก็ยังโดนติวเข้มจากโค้ชชำนาญเนี่ยเดี๋ยวดูครับเอาวีระวันไปเซฟชัชชุออนแล้วครับเมลลี่จอยบารอนนี่ครับเสิร์ฟลูกดีมากลูกก็พุ่งชัชชุออนตีทัดลงครับด้วยครับ22-17ครับต้องการอีก3คะแนนครับสำหรับทีมไทยทีมพิชยาลงไปเสริมนะครับบอลลอยออกไปเลยครับพิมพิยายังไม่ดีเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็ติดเน็ตครับพิมพิยาไมลีนลงไปเสิร์ฟครับมือซ้ายของฟิลิปปินส์ครับไม่ดีครับจังหวะสำคัญนะครับไม่ควรเสิร์ฟเสียเองแต่ก็เสียเองครับฟิลิปปินส์มาแล้วครับน้องเพียวครับเดี๋ยวกรรมการว่าไงครับต้องรอต้องรอประกาศเลยครับปฏิกาใหม่คือต้องให้เจ้าหน้าที่ประกาศให้จบก่อนครับฟิลิปปินส์ก็เปลี่ยนเหมือนกันครับพิมพิทยาลงมาแทนนุสลาครับพิมพิทยาออกแล้วก็ให้ทางของชมพู่ลงมาแทนนะครับพรพันธ์เกิดป่าครับส่วนนุสลาก็เปลี่ยนกับน้องเขียวครับไม่ได้เห็นชัชชุอัชราพรคงยศเล่นมานานแล้วนะครับแต่คนหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่นทั้ง2เกมเลยก็คือกัปตันทีมครับปื้มจิตถิ่นขาวชัชชุออนเสิร์ฟต้องการอีก2คะแนนครับทีมไทยไหลหลังไปครับไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้พรพันธ์เกิดปาดไม่ดีครับปอนเซนลูกนี้โอกาสของเขาครับจับตียาวๆลงไปครับโอ้โหตีไม่แรงนะครับเอาทิศทางอีซ้ายครับหมุนไม่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนี่ครับโจวินกอนซาก้าครับลองเป็นสำรองนะครับจับหลังเลยครับขึ้นในลูกนี้เอติยาราเร่ครับเสิร์ฟกระแทกกระแทกลอยๆแล้วพิมพิทยา24-19ครับเซตพอยต์แมตช์พอยต์ครับเป็นอัชราพรคงยศครับขออภัยครับตำแหน่งนี้ปกติเห็นแต่พิมพิทยาครับเปลี่ยนออกไปแล้วพิมพิทยา
แมตช์พอยต์เซตพอยต์ครับบอลหนึ่งล้นไปหน่อยแล้วเกมไหมยังอยู่ครับตีแก้แล้วไปชนกันนิดหน่อยครับทีมไทยวิราวันวิราวันอีกครั้งนึงครับตียังอยู่ไหมยังเก็บได้ครับฟิลิปปินส์วอลเดสวอลเดสอีกครั้งนึงครับวอลเดสยังอยู่ครับยกไปที่หัวเสาวิราวันแก้ติดบล็อกเต็มๆครับวิราวันโอ้โหได้ใจครับได้ใจครับทีมฟิลิปปินส์ดูฮะเนี่ยต้องได้ใจกองเชียร์แน่ๆครับโอ้โหคือมันแต้มสำคัญมากๆนะครับโดนไม่ได้แล้วครับทำให้ยังอยู่ต่อครับตอนนี้ติดบล็อกมาดาลีนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาเสิร์ฟเองนะครับแต่ก็ยังเป็นแมตช์พอยต์ของทีมไทยอยู่นะครับเสิร์ฟไปครับแล้วมาบีหลังอยู่ที่อัชราพรตีไม่ดีเท่าไหร่ครับวอลเดสโอ้ยังอยู่ฮะอัชราพรยกให้วิราวันเคาะเบาๆหลังบล็อกยังอยู่ครับฟิลิปปินส์ต้องแก้วอลเดสโอ้โหครับคนเดียวจริงๆครับวอลเดสไม่ยอมครับฟิลิปปินส์ไม่ยอมดูโอ้โหกองเชียร์สะใจมากโค้ชก็ไม่ได้เครียดนะครับยิ้มด้วยซ้ำไปว่าอืมยังอยู่มาได้ถึงตรงนี้ต้องถือว่าโอเคครับคือหลังพิงฝาทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้คือต้องสู้ไปแต้มต่อแต้มอย่างเดียวยังเซฟแมตช์พอยต์ได้แล้วก็แทรกมาวิราวันเจ็บได้ครับฟิลิปปินส์ยังอยู่โอ้โหเป็นแต้มอีกหนึ่งแต้มครับอ้าวเลยครับโอ้โหจริงๆอ้าวเนี่ยจะไม่เชียร์ให้มันได้ไงครับวอลเลย์บอลอ้าวนี่ไปใหญ่เลยครับมันกว่าอีกครับโอ้โหในทีมมันกว่าอีกอ้าวอ้าวครับขอเวลานอกนิดนึงครับโค้ชด่วนคือจังหวะแต้มเขาเริ่มไหลโมเมนตัมไปอยู่นู้นต้องเบรกจังหวะเขาครับถึงแม้ว่าเราเขาจะเป็นคนเสิร์ฟแล้วเป็นโอกาสที่เราจะบุกก็ตามดีนะครับจะ4แต้มติดนะครับเขาเซฟได้3แมตช์พอยต์แล้วต้องดูต่อครับให้เกมมันคือขอเวลานอกมาเพื่อให้หยุดเกมเท่านั้นแหละครับครับไม่ได้มีอะไรครับคือขัดจังหวะพูดง่ายเป็นการขัดจังหวะมีฟิลิปปินส์ไว้นิดนึงครับก็มาอยู่แล้วต้องเปลี่ยนเอานุสรากับทิพย์วิทยากลับไปที่เดิมครับปิดเลยไหมครับเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้บุกนะครับเขาเสิร์ฟมาดาลินยังเสิร์ฟให้ฟิลิปปินส์ครับยังเสิร์ฟเสียเองแค่นั้นเองครับไม่งั้นไม่ได้สู้พอดีอุตาวันครับยังอยู่ครับเอาดูครับดูวาลเดสครับวาลเดสครับตีลงอีกแล้วครับโอ้โหเอาละไม่ยอมจริงครับโอ้โหวาลเดสแกไม่ยอมง่ายๆครับคนเดียวเลยครับ 3-4 แต้มนี่ครับนี่ครับเสน่ห์วอลเลย์บอลเลยนะครับนี่เสน่ห์วอลเลย์บอลจริงๆครับต้องยอมรับรู้ไหมผู้เล่นเครียดพอแล้วก็มากดดันคนเนี้ยครับต้องไม่ติดเน็ตครับแล้วต้องไม่ออกด้วยครับเสิร์ฟดีครับบอลหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แก้จาก3เมตรพิมพิชยายังเก็บได้ครับฟิลิปปินส์ยกไปโค้งหลังตีทัดมองออกอีกครับโอ้โหแล้วเรื่องยาวครับโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ไม่เฮได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ดูครับสนามแทบแตกนะครับเนี่ยตอนนี้แข่งกันที่ฟิลิปปินส์อารีนานะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ของเขาครับคราวนี้แหละครับต้องห่าง2แต้มแล้วนะครับแต้มเดียวไม่ได้แล้วไม่ใช่แมตช์พอยต์ของเราแล้วครับ24 24ครับมาดาลินเสิร์ฟจีบที่ตำแหน่งเดิมครับทีซาชูออนะครับแล้ววิราวันเคาะหลังแต่เก็บได้ครับวาลเดสมาแล้วครับยังเก็บแล้วก็พิชยาโอ้โหครับทำไมฟาวต้องดูครับฟาวอะไรครับฟาวเราครับโอ้โหฟาวเราครับโดนเน็ตอะครับโอ้โหนี่ยังไม่ชนะนะครับแต่ตามเหมือนชนะนะครับเซตนี้โอ้โหตายตายครับยังไงครับเนี่ยมีชาเลนจ์หรือเปล่าครับชาเลนจ์ครับครับ
กองเชียร์นี่แบบโหไปกันแบบสุดๆเลยครับแต่ก็ต้องถือว่าฟิลิปปินส์เขาทำดีนะครับเพราะว่าเนี่ย4แต้ม5แต้มหลังเนี่ยถือว่าโอ้โหเหนียวแล้วก็เก็บมาได้ตลอดไม่ไหวฮะไม่สนุกด้วยฮะโค้ชด่วนไม่มันด้วยครับคือมีโอกาสปิดแมตช์ได้ครับตั้ง4ที5ทีคราวนี้ตกมาที่เราบ้างแล้วนะครับคือแต้มนี้เราต้องได้นะครับใช่ครับนี่ครับเหยียบเส้นจริงๆครับโอ้โหเขาชาเลนจ์กรรมการเป่าถูกครับลูกนี้ถ้าดูอย่างนี้นะครับกรรมการเป่าถูกครับเป่าว่าพิมพิชยาเหยียบเส้นครับเหยียบจริงครับต้องยอมรับครับอันนี้ผู้ตัดสินตัดสินถูกครับสายตาดีมากครับเอาไม่เป็นไรครับโอ้โหคนนี้เสิร์ฟคนเดียวกี่แต้มแล้วเนี่ย5แต้มครับจากที่ตามหลังเลยครับแซงเลยครับมาริดินกลับมาเป็นเซตพอยต์ของฟิลิปปินส์ครับจะสมดีตลอดด้วยเอาครับวิลาวันได้ไปยังเก็บได้แล้วดูครับบอลเดียคนเดิมครับยังเหนียวครับทีมไทยยกไปให้วิลาวันทัดบล็อกครับหยอดเบาๆครับฟิลิปปินส์ไขแก้มาวิลาวันทั้งสนามครับตอนนี้วิลาวันโอ้ยลุ้นครับใจขาดก็วิลาวันครับต้องอย่างนี้ครับต้องได้แต้มนี้นะครับไม่ได้แต้มนี้หนังยาวครับมีเซตที่3เซตที่4เนี่ยเซตที่4แน่นอนโอ้โหดูครับแต้มนี้กว่าจะได้ครับมาดราม่าท้ายๆเนี่ยวิลาวันนี่ไล่ตั้งแต่หัวเสาหน้าเลยครับมาถึงตีหัวเสาหลังครับเอาครับต้องห่าง2แต้มนะครับมุสลาครับ25เท่ากันครับคนเดิมนี่ครับหลังเก็บได้ครับทีมไทยวิลาวันครับติดบล็อกมีฟาวขึ้นมาอีกแล้วครับโดนอีกไหมฮะชาเลนจ์ครับชาเลนจ์ด้วยพิลิปปินส์ชาเลนจ์เอาแล้วบล็อกครับบล็อกฟาวครับเขายังมีสิทธิ์อยู่ครับไทยนั้นหมดสิทธิ์ชาเลนจ์แล้วครับก็ต้องลุ้นด้วยครับว่าชาเลนจ์ถูกหรือเปล่าคือมันมีเป็นกรณีไหมครับกรณีนี้คือถูกหรือเปล่าดีเหมือนกันนะเนี่ยโยนทิ้งไปเลยว่าจะหยิบเอาครับ5แผ่นที่อยู่ข้างหน้าจะเอาแผ่นไหนบาลอนแหมดูฝั่งโคสของฟิลิปปินส์เขาก็คือเหมือนก็ทำมาถึงแค่นี้ก็เจ๋งแล้วอ่ะใช่ครับเก่งแล้วเป็นลองเยอะครับเป็นลองไทยค่อนข้างเยอะครับเขาเล่นแบบสนุกเลยครับความกดดันนั้นอยู่กับไทยแท้ทั้งนั้นครับไทยก็ไม่อยากเสียเซตไม่อยากเหนื่อยเพิ่มเพราะไทยมีงานหนักกับเวียดนามครับนัดสุดท้ายดูครับทัดไม่ทัดดูอย่างนี้ครับทัดครับโดนครับดูมือโดนครับโดนแขนครับเนื้อที่มือเห็นเลยครับขยับเอาชาเลนจ์ดีครับโอ้ยิ้มเลยยิ้มโอ้โห25เท่ากันครับเป็น26ครับไทยต้องการแต้มเดียวครับจบไม่จบครับยังอยู่ครับทีมไทยวิลาวันครับเหนียวจริงวาเดชครับทัดบล็อกครับโอ้ยังอยู่นะครับยังอยู่ครับยังไม่ไปครับเนี่ยครับคนเดียวครับแต้มครับวาเดชนี่เอาเลยครับมันจริงๆครับวอลเลย์บอลนี่ครับกัปตันครับเพื่อนมาขยับหลังนี่ดูเขาจังหวะตีตีบนโค้งทัดโดนครับโดนที่นิ้วโป้งซ้ายทัดทิชากรครับโอ้โหแล้วคนเสิร์ฟดีด้วยครับลงไปเสิร์ฟครับจูเรียมาราโดไม่แน่เสิร์ฟดีๆอย่างนี้ตอนนี้กดดันครับ26เท่ากันนะครับบางทีอดีตมันพุ่งอย่าแรงนะครับมันมีโอกาสแรงกับติดเน็ตทั้งสองอย่างเสิร์ฟจังหวะสำคัญเนี่ย
ดีครับบอลหนึ่งไม่ดีด้วยครับทีมไทยแต่แทรกมาพิมพิชยาตีลงไปครับขึ้นนำอีกครั้งครับ27ต่อ26ได้แมตช์พอยต์อีกครั้งหนึ่งครับถือเป็นเกมสนุกครับโอกาสของเขาอุ้ยตียังไงครับโอ้แล้วได้แต้มอีกยาวครับอย่างนี้โอ้โหไล่มาตีเสมออีกแล้วปลุกกองเชียร์ออกมาลุกเต้นอีกแล้วครับฟิลิปปินส์อยู่ครับใครแทรกเนี่ยครับคนเดิมครับวอลเดสครับผมกำลังดูว่าแกตีแบบหันมืออีกด้านข้างนึงเนี่ยจังหวะผิดแล้วจังหวะมันผิดแล้วแกแก้ไขเก่งมากครับคนนี้ครับนี่ครับดูวอลเดสครับวอลเดสเสิร์ฟก็เป็นคนหนึ่งที่ตำแต้มได้เยอะนะครับเนี่ยครับวอลเดสเสิร์ฟรับยากครับต้องยกแล้วครับต้องตีบอลแล้วมาแล้วครับบีหลังมาครับเก็บไว้ได้ยกไปที่พิมพิชยาโอ้ลงจนได้ครับน่าจะลงพื้นได้ก่อนแล้วครับลูกนี้พิมพิชยาก็กรำครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับไทยบอลนี้สวยฮะบอลลงพื้นแล้วครับลงพื้นครับวิชากรเสิร์ฟครับดูซิว่าจะเหนียวต่อไปได้ว่าครับแหมมันก็ลุ้นอย่างเงี้ยครับยิ่งเป็นแต้มชี้เป็นชี้ตายอย่างงี้ขอบล็อกต้องมาครับแต้มนี้ขอบล็อกครับบอลหนึ่งไม่ดีแต่ว่ายังแก้ได้ครับยกเต้าชัชชูออนติดบล็อกเต็มๆเหมือนกันครับโอ้โหยังอยู่ครับฟิลิปปินส์บล็อกคู่ของเขาบารอนครับเอาครับไม่จบง่ายๆครับฟิลิปปินส์ไม่ยอมครับแต้มเดียวเนี่ยนะครับมันหาไม่ได้ตีฉีกแล้วครับบารอนขึ้นจังหวะพอดีครับหายากมากครับหมายเลข10บารอนคนนี้ครับของทางฝั่งฟิลิปปินส์ทุบตรงที่หน้าอกเลยครับว่าใจฉันยังดีอยู่ครับเสิร์ฟเองนะครับบารอนไอ้ที่ชัชชูออนเนี่ยครับแล้วออกไหมออกครับอาการไม่ดีฮะอย่างนี้ชาเลนจ์แน่ครับทีมไทยขอชาเลนจ์แน่ครับจะทัชผู้เล่นขอทัชหันไปดูโค้ชว่างไงจะชาเลนจ์ไหมคือปัญหาที่ไทยหมดชาเลนจ์หรือยังครับเมื่อกี้เห็นโยนผ่านลงมาหมดแล้วครับไทยหมดชาเลนจ์หรือยังไม่ได้ครับอย่างนี้โอ้โหเป็นแต้มของเขาเดี๋ยวจะเรื่องยาวนะครับไทยก็ยังมีโอกาสบุกนะครับให้เขาเสิร์ฟแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเขาเคยเสิร์ฟมาแล้วรับ5-6แต้มไหลมาบาลอนเสิร์ฟครับไปที่เดิมครับแล้วแทรกมาชัชชูออนตีทิ้งครับนี้อยู่ยังอยู่ครับทีมไทยโอ้โห29เท่ากันครับดิวสักมาถึงขนาดนี้ครับจี้มาที่มุมเลยครับอย่างนี้ดีครับเริ่มเครียดเหมือนกันต้องการบล็อกครับพิมพิชยาบอลหนึ่งมาครับแล้วไหลมาไม่ดีครับฟิลิปปินส์ต้องฟรีบอลไม่ฟรีครับตีมาแล้วพาสบอลเลยครับอุสลาแก้แล้วครับไมลินเอาหูชาชูออนครับเต็มๆบล็อกเหมือนกันครับโอ้โหเรื่องยาวจริงครับท่านผู้ชมครับกลับมาเป็นขึ้นหลังนิดเดียวมาถึง30แต้มแล้วนะครับแต่เคยเยอะกว่านี้มีนะครับครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานของวอลเลย์บอลเลยนะครับคนก็ไม่นั่งกับเก้าอี้แล้วนะครับโดยเฉพาะกองเชียร์ฟิลิปปินส์เขาลุกขึ้นยืนดูแล้วครับหมายลินเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีด้วยครับเสิร์ฟมาถึงแดนหลังแล้วต้องแก้ครับเอาแล้วครับกลับมาเป็นเราได้บ้างครับเข้ากันอีกแล้วที่30บอลหนึ่งล้นไปแล้วครับเดี๋ยวนุสลานั้นอยู่แดนหน้านะครับชัชชูออนครับลงไปเสิร์ฟ30เท่ากันครับออกได้ทุกหน้าครับเซนนี้ตอนนี้เน็ตครับโอ้โหออกจากมือนี่เห็นเลยครับกำลังพะวงเนี่ยครับชัชชูออนโมกสีกับตันทีมมันมากครับฟานเจก้าโมริโนครับโอ้โหดูครับแม่สีสันจริงๆครับเป็นสีสันของเกมจริงๆลอเรสเสิร์ฟครับกลับมาเป็นเขาได้เซตพอยต์นะครับเสิร์ฟดีครับบอลหนึ่งมาแล้วไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่แก้ได้ครับทัดดาวอาศัยสูงครับลูกนี้จังหวะน่ะผิดไปแล้วครับโหนแล้วนะครับทัดดาวนี่โหนไปนิดนึงแล้วครับแต่ก็ยังเนี่ยครับ
หลังแข็งแรงฮะจังหวะดูเนี่ยครับบอลมันออกจากมือเซตไม่ดีครับออกนุชลาไม่ดีครับมันกักกักกันอยู่ฮะ31 31ครับลงมาเสิร์ฟด้วยครับพัดดาวครับเสิร์ฟดีมาแล้วคนเดิมครับบอลเดสลงด้วยสิเชื่อขนมกินได้ครับคนนี้แม่มาเล่นเด่นเอาช่วงท้ายๆแมตช์อย่างนี้เลยเหรอครับอะไรซ่าบอลเดสครับนี่ครับคนนี้กำลังหลักเลยฮะหมายเลข2ทางฟิลิปปินส์ฮะเด็ดเลยครับวันนี้ยังดีนะว่าตัวบอลสั้นเขาไม่มาด้วยบอลสั้นเขายังติดเล่นเจลีกอยู่ฮะซาเดียโก้เป็นซุปเปอร์สตาร์ของฟิลิปปินส์ออกเองครับโอ้โหเนี่ยครับความกดดันเมื่อสักครู่ได้5คน5แต้มคนเดียวนะครับมาเดลีนรอบนี้สปอกเลยครับตัวลูกเปลี่ยนกลับไปเลยนะฮะกลับไปนั่งก่อนอาจจะออกมาตอนเสิร์ฟสำคัญสำคัญถ้ายังทันอยู่นะมาเดลีนครับเป็นตังนุสลาครับกรรมการยังไม่ให้สัญญาณเสิร์ฟอะ32เท่ากันเสิร์ฟดีครับแล้วมาแล้วครับวอลเดสตีสะบัดยังเก็บได้ทีมไทยทีมพิชยาหายเลยครับลูกนี้สวยครับอ้อมหลังมาเลยนะครับทีมพิทยาอ้อมหลังตัวเซตมาเลยครับซ่อนตัวมาตลอดครับแล้วมาโผล่ตรงจังหวะที่เทคตัวขึ้นไปแล้วนี่ครับตบลูกนี้ครับบอลตรงไม่มีคนบล็อกครับโอเดียนั้นเข้าใจว่าจะตีฉีกนะครับมาแมตช์พอยต์ของไทยครับจะเหนียวอีกไหมจะเหนียวอีกไหมเอาแล้วครับไทยเก็บได้แล้วครับต้องแก้ครับทีมพิทยายังติดบล็อกแล้วไปแย่งกันวิลาวานเคาะเบาๆลงไหมเอาครับได้ง่ายครับบทจะได้ครับโอ้ดิวมาถึงแต้มที่34ครับกว่าจะเก็บเซตที่3ได้ครับทีมไทยของเราเอาชนะไป3ต่อ0เซตเลยครับโอ้แต่เซตสุดท้ายนี่ถือว่าเหนื่อยจริงครับคิดดองตอนแรกก็เดิมทีว่าน่าจะไม่ยากขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่ครับเบอร์3ของอาเซียนครับฟิลิปปินส์ครับเขาก็ยังมีโอกาสไปลุ้นเหรียญทองแดงนะครับเจ้าภาพหลังจากแพ้ทีมไทยก็เท่ากับว่า2นัดที่ผ่านมาก็แพ้2นัดเลยครับนัดสุดท้ายของฟิลิปปินส์นั้นจะไปเจอกับอินโดนีเซียนะครับส่วนไทยจะไปเจอกับเวียดนามครับไทยกับเวียดนามก็สถิติชนะ2นัดรวดเท่ากันครับแต่ว่าเวียดนามนั้นเล่น5เซตทั้ง2เกมครับแต่ดูฮะฟิลิปปินส์เขาได้ใจเลยนะครับได้ใจกองเชียร์ของเจ้าบ้านด้วยก็ถือว่าเป็นเกมนึงครับที่สนุกเลยครับนี่ครับนี่ฮะคุณไทยก็เนี่ยครับพลเอกทิพย์ศักดิ์ศศิประภาครับประธานกิติศักดิ์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนี่ครับก็นี่ครับมารยาทแล้วก็ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของทีมฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาหาสตาฟโค้ชของทางฝั่งไทยด้วยนะครับมายกมือไหว้มาก็ถือว่าเป็นการจบแมตช์เป็นการแข่งขันที่สวยงามนะครับของทั้งสองทีมไทยเราต้องเดินทางต่อไปอีกครับนี่ครับความสนิทกันครับเจอกันในไทยลีกด้วยแล้วก็หลายๆคนมาเล่นในลีกฟิลิปปินส์ด้วยครับแต่วาลเดสเบอร์2นี่ครับสนิทกับผู้เล่นไทยหลายคนครับเห็นนั่งอยู่มุมซ้ายครับกัปตันหน่องยังไม่ได้ออกแรงเลยนะครับในแมตช์ทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนออนุมาก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับครับร่างกายยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ครับดูผลอีกนิดนึงครับเซตแรกเราชนะไป25ต่อ16เซตที่2 25ต่อ22ใกล้เคียงนะครับพอเซตที่3นี่แมวโหสูสีถึงดีกาเลยครับ34ต่อ32ชนะกันที่บิลส์ครับก็เดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดครับ